สวัสดีครับทุกคนวันนี้เหมือนเดิมนะครับทางผมจะมาแนะนำซอมบี้ใหม่อีกแล้วซึ่งตัวการของเราในวันนี้เนี่ยต้องระวังตัวกันมากยิ่งขึ้นอีกเช่นกันเราทำไปเล่นกับมันไม่ได้จริงๆครับและมันมีชื่อว่า Glass Cannon ซอมบี้ Glass Cannon นะครับณตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นการบัฟนะให้แก่ซอมบี้ธรรมดายังไม่ได้มีการลงรายละเอียดชัดเจนนะครับว่า Glass Cannon เนี่ยหน้าตาของพวกมันจะมีความแตกต่างยังไงหรือจะเป็นตาสีเขียวสีชมพูสีแล้วแต่ยังไม่ทราบเราทราบแค่ว่า Glass Cannon นะครับจะมีแค่ซอมบี้ธรรมดาเท่านั้น Feral, Juggernaut, Screamer แล้วก็ Bloater นะครับไม่มีนะซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีครับดีมากด้วยทำไมใช่ไหมนั่นก็เป็นเพราะว่า Glass Cannon นะครับจะทำให้ซอมบี้โจมตีได้แรงมากยิ่งขึ้น2เท่านะครับแรงมากณตอนนี้บนหน้าจอของเพื่อนๆเนี่ยจะได้เห็นการเปรียบเทียบดาเมจระหว่างฝั่งซ้ายที่เป็นตัวธรรมดาไม่ได้มีการแคนนอนเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนทางด้านขวานะครับจะเป็นดาเมจที่เกิดขึ้นจากการแคนนอนนั่นเองคุณจะเห็นว่ามันแรงกว่า2เท่าจริงๆโดนกัดฟูลไว้แค่ครั้งเดียวเกือบครึ่งหลอดนะครับแรงมากดังนั้นนะครับหากเพื่อนๆนะเล่นตัวละครเริ่มต้นไม่ได้มีสกิลแบบว่าไฟติ้งเยอะๆบางทีคือคุณโดนกัดนะครับแค่เพียงทีเดียวเนี่ยอาจจะร่วงไปเลยก็ได้ครับแต่นะครับแต่ฟังก่อนถึงแม้ว่า Glass Cannon นะครับจะสามารถทำดาเมจได้แรงขนาดเนี้ยตัวของมันนะครับก็มีข้อเสียด้วยนั่นก็คือทำความเสียหายได้แรงมากๆแต่ว่าตัวของมันเนี่ยก็ตายง่ายเช่นเดียวกันส่วนมากคือโจมตีไม่เกิน4ครั้งนะครับ Glass Cannon ก็ตายแล้วพวกมันเนี่ยจะไม่น่ากลัวนะถ้ามาแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับโดนสวอร์มขึ้นมาเซฟตัวเองไว้ก่อนจะดีมากคุณโดนกัดแค่1ครั้งเนี่ยไม่คุ้มนะเลือดหายไปเกือบร้อยนะครับถอยมาใช้ปืนดีกว่าระเบิดไฟก็ได้ระวังกันด้วยนะครับ